สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เดอะต้นนะครับนี่มาที่โรงเรียนเก่านะครับแต่ก่อนเรียกว่าโรงเรียนในครับโรงเรียนบ้านคูบนะตรงนี้จะเป็นแท่นพระแล้วก็เสาธงเชิญธงเป็นห้องเรียนแรกนะครับที่ผมเข้าเรียนตอนนั้นนะครับเป็นห้องเรียนแรกกระดานยังอยู่เป็นอนุบาล1นะครับห้องนี้กระดานป้ายเปยอะไรยังอยู่ผมจำได้เลยนะครับอันนี้นี่เขียนว่าอะไรเนี่ยคณะผ้าป่ากรุงเทพบ้านคูปี31นะเห็นไหมปี31ตรงนี้ก็จะเป็นเสาธงแล้วก็ขยับไปอีกก็จะเป็นเขาเข้าแถวด้านบนแต่ก่อนที่เห็นด้านบนตรงนั้นจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับในด้านบนนะจะเป็นสนามฟุตบอลที่เป็นอาคารเด็กก่อนเกณฑ์อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เป็นก็ทำเป็นเด็กก่อนเกณฑ์แล้วผมจำได้นะผมมาเข้าปีแรกแล้วเขาเลือกหัวหน้าเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้คุณครูเนี่ยผมยืนอยู่คุณครูก็ยืนอยู่ประมาณตรงเนี้ยคุณครูยืนอยู่มันตรงนี้ว่าใครอยากเป็นหัวหน้าห้องผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมยกมือนี่แถวนี้ล่ะตรงนี้เลยครับแล้วก็ยกมือก็เลือกได้เป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่นั้นมาป.อนุบาล1จนถึงป.6ตรงนี้เขียนว่าอะไรอาคาร 3สกหรือน่าจะย่อมาจากอะไรไม่รู้นะสีเกียรติหรือเปล่า104/25 4 กุมภา 2526 600,000 บาทอ่ะดูห้องต่อไปนี่คือห้องแรกเลยห้องเรียนห้องแรกที่ผมเรียนครับห้องนี้จะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนมี2ชั้นนะครับตัวอาคารมี2ชั้นโอ้ดีตัวหนังสือนี่ยังจำได้เลยนี่เห็นตั้งแต่เด็กที่นกพิราบนะนี่จะเป็นป.1ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจริงๆอย่างนี้นะครับที่เห็นนี้แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นอาคารไม้อีกอาคารหนึ่งที่มีทางเชื่อมอาคารไม้อีกคันหนึ่งที่มีทางเชื่อมไปอาคารตรงนี้นะครับนี่กินข้าวเสร็จก็มาล้างหน้าแปรงฟันอยู่เนี้ยจำได้เลยตอนนี้เป็นโรงฝึกงานที่กินข้าวโรงฝึกงานแต่ก่อนเรียกว่าโรงฝึกงานแล้วก็ข้างล่างมันจะโล่งไงแล้วก็วิ่งเล่นอะไรกันตอนเป็นเด็กตัวนี้จะเป็นอาคารเชื่อมต่อไปเป็นอาคารไม้นะครับตรงเนี้ยต่อจากอาคารเนี้ยเนี้ยเดินไปจากตรงนี้เลยมันจะเป็นสะพานเชื่อมไปโอเคเห็น2อาคารนี้ก็จะเป็นแต่ก่อนมันไม่มีอะไรก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับนี่เป็นห้องชั้น2ที่อยู่ตรงกลางห้องนี้ก็เคยเรียนครับก็เคยอยู่ทุกห้องครับตอนนั้นครับโอเคแล้วก็ห้องสุดท้ายชั้น2นี่ห้องนี้ก็เคยเรียนนี่ผมยังจำได้เลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมก็นั่งอยู่แถวนี้แหละนั่งอยู่แถวนี้คุณครูบุญสม
คุณครูบุญสมเดี๋ยวสูงครับแกจะเอาเมจิกเป็นสีที่เขียนเนี่ยนะเขียนวันที่เดือนพุทธศักราชแต่ตรงเนี้ยปีที่ผมอยู่ป.3ตรงนี้มันปี2539แกเขียน253คือปีหน้าก็เป็น2540แล้วเราก็เถียงกันแต่ตอนเป็นเด็กคือในความคิดผมแต่ก่อนแกน่าจะเขียนเลข2 2500ใช่ไหมเพราะว่าปีถัดไปเราตรงนี้ต้องเขียนเลข4 40แล้วเนี่ย2539 โอเคโอ้ผ่านไปหลายปีลงทางนี้นะลงทางนี้เดินขึ้นมาจากฝั่งนู้นลงทางนี้ที่จริงตรงนี้ก็เป็นอาคารอีกอาคารหนึ่งนะครับเป็นอาคารไม้2ชั้นเหมือนกันอยู่ตรงนี้ต่อกันไปตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักพันโรงนะครับตอนเป็นเด็กผมเคยมาเตะตะกร้ออยู่นี้กับพี่ๆเขานะครับกับพี่ชายครับมาเตะตะกร้ออยู่ตรงนี้นี่เป็นอาคารเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลงไปโอ้โหวิ่งเล่นอยู่แถวนี้แต่ก่อนน้ำมันมากเลยยังมาส่องดูคนนอนตอนเป็นเด็กไอ้ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดที่เคยถ่ายรูปนะเดี๋ยวผมจะชี้ตรงนี้ไปเลยเคยถ่ายรูปกับเพื่อนๆครับเคยถ่ายรูปกับเพื่อนๆไอ้ตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้ครับพามาดูอาคารหลังเก่าที่เคยเรียนหนังสือตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับจะเป็นให้อบต.ในการทำอะไรต่างๆเช่นทำเป็นสนามเด็กเล่นทำเป็นเด็กก่อนเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราชมในช่อง YouTube ต้นนะครับวันนี้พามาดูอาคารเรียนหลังเก่าของหมู่บ้านเอ้ยเดี๋ยวไปดูนี่ก่อน ไอ้โรงฝึกงานแต่ก่อนปลูกต้นสักต้นอะไรอยู่ด้านหลังเนี่ยน่าจะไม่รอดหมดแล้วโอ้นี่ทำเป็นห้องน้ำครับเขาจะล็อกไว้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับคุณครูเขาทำอาหารอยู่ด้านในเราก็จะนั่งกินด้านนอกนี่นะครับวิ่งเล่นด้านนอกไอตัวโครงสร้างไม้ยังเป็นโครงสร้างไม้เดิมอยู่เลยนะครับโครงสร้างด้านบนนะครับก็จะมาสวดมนต์สวดอะไรวันศุกร์ก่อนที่จะกลับก็วิ่งเล่นประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ